สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตฮอตคีย์นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าฮอตคีย์คืออะไรฮอตคีย์ก็คือกุญแจที่มีอุณหภูมิ100องศานะครับถุยนั่นกุญแจร้อนฮอตคีย์ก็คือคีย์ลัดนั่นเองครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากลิงก์ส่งของนะครับปกติลิงก์ส่งของถ้าเรากดลิงก์ส่งของซื้อของเสร็จปุ๊บอะอย่างเงี้ยครับเราต้องกดตัวนี้นะครับแต่เราจะมาดูวิธีการเซตว่าให้ใช้คีย์ลัดยังไงนะครับปกติเราต้องกดตัวนี้นะครับเราไปดูกันเลยเริ่มจากเข้ามาที่การควบคุมนะครับอันนี้ปรับเป็นภาษาไทยนะครับการควบคุมแล้วก็เลื่อนลงมาครับเนี่ยครับใช้พาหนะส่งของครับผมเซตเป็นเลข4นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับว่าจะเซตเป็นตัวอะไรนะครับนกส่งของก็เซตเป็นเลข4เนี่ยเราจะมาลองนะครับกด4นะครับวิ่งมาเลยครับแล้วก็จะกลับอัตโนมัตินะครับเพราะเป็นกดการกดตัวนี้นะครับจะมาส่งของแล้วก็กลับอัตโนมัตินะครับเรามาต่ออะไรนะครับการเซตออโต้สกิลนะครับก็คือการเซตสกิล3ของบับเบิ้ลอย่างเงี้ยครับคลิกขวาก็คือการเป็นการเซตออโต้นะครับปกติต้องมาคลิกขวาตลอดเพราะถ้ากด E ปุ๊บมันกดใช้สกิลให้เลยอะครับแล้วเรามาคอยกดคลิกขวามันก็จะเป็นการเสียเวลานะครับเรามาลองดูวิธีการเซตฮอตคีย์เลยนะครับเราก็มาที่การควบคุมเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาครับเรื่อยๆครับตรงที่ Active Ability 3 Second Diary นะครับก็คือเหมือนเป็นสกิล1 2 3 4แล้วแต่ครับว่าฮีโร่ตัวไหนมีสกิลที่สามารถกดออโต้ได้บ้างนะครับอันนี้สกิลของบับเบิ้ลนะครับเป็นสกิล3นะครับแล้วก็ผมก็เซตไว้ให้เป็นตัว G นะครับเรามาลองดูนะครับว่าการกดสกิล3นะครับเป็นแบบออโต้นะครับอันนี้ผมกดตัว G นะครับผมเมาส์ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมกดตัว G ก็คือสามารถใช้ได้ทันท่วงทีนะครับเรามาต่อด้วยการอัพสกิลนะครับการใช้คีย์ลัดนะครับการอัพสกิล1ก็คือใช้อินเทอร์เน็ต Z นะครับอินเทอร์เน็ต X ครับอินเทอร์เน็ต C ครับอินเทอร์เน็ต B ครับประมาณเนี้ยครับวิธีการเซตออฟเอฟเฟคนะครับเผื่อบางคนออกของมาอยากได้ออฟดูดเลือดกับออฟตีสโลนะครับเหมือนตอนแรกเราพลังเต็มอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตีสโลไปพอเราพลังลดเราค่อยใช้ดูดเลือดนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้อย่างนั้นเราต้องมากดอย่างเงี้ยมันแบบเสียจังหวะการโจมตีนะครับเนี่ยต้องคอยมากดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราก็มีวิธีการกดนะครับหรือว่าเราจะไปเซตเอาคีย์ลัดตัวเองก็ได้นะครับการกดแบบ default นะครับก็คือแบบเขาตั้งมาให้นะครับก็คือเป็นตัวคอมม่าครับคอมม่ากับจุดนะครับจุดก็จะย้อนคอมม่าก็จะตรงข้ามกันนะครับจุดกับคอมม่านะครับเรามาดูวิธีการเซตนะครับเข้าไปที่ตัวควบคุมเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาครับเลยครับตัวนี้นะครับ Attack Modifier ครับตัวคอมม่ากับตัวจุดนะครับเราจะเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะครับลืมไปอย่างนึงนะครับก็คือฮอตคีย์การซื้อของนะครับกดตัว B นะครับเพื่อเล่นหน้าต่างร้านค้าขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับว่าจะมีคีย์ลัดอยู่ข้างๆนะครับ
สมมติเรากด R นะครับก็จะเข้าไปที่สิ่งของใช้งานนะครับแล้วก็ดูสังเกตดูนะครับที่รูปของมันจะมีเหมือนตัวภาษาอังกฤษอยู่ก็คือคีย์ลัดนั่นเองนะครับสมมติเราจะซื้อขวดนะครับก็กด R เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับมันจะมีการซื้อขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คืออยู่บ้านเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ร้านค้านะครับการขายของจากร้านค้าถ้ามีลูกกระเป๋าอยู่ก็จะขายได้ 100% นะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะขายได้แค่ครึ่งราคานะครับการขายของก็คือกด Control Shift แล้วคลิกซ้ายนะครับผิดจุดครับคลิกขวานะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะซื้อขวดเร็วๆนะครับก็คือ BRR สำหรับคนที่เล่นกลางบ่อยๆนะครับก็เราต้องซื้อขวดตอนต้นเกมอยู่แล้วเราก็ซื้อเร็วๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาการฟาร์มนะครับกดขายขอบคุณครับ